ก็เราเอาแบบอาจารย์นี่แหละต้องขีดเสียถ้าเราเดี๋ยวเรากางออกไปปุ๊บเวลาเข้าแล้วตรงนี้มันจะไม่เท่ากันใช่ต้องขีดไว้ก่อนแต่หัวมันเสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ขีดพอเราคลายตรงนี้ออกไปปุ๊บเวลาเราเข้าตรงนี้อาจจะไม่รู้แนวตรงนี้อาจจะไม่รู้อยู่ไหนแล้วเย็นแค่นี้เลยทีนี้เราขีดมาปุ๊บเราก็จะรู้อยู่ที่นี่เย็บขอบที่เราทีนี้เวลาเราเข้านี่นะคะเราก็ต้องเอาการแล้วก็รีดแปะเข็มรีดตัวนี้นะเวลาเรารีดเนี่ยจับอย่างนี้แล้วเวลาเรารีดเนี่ยรีดมาถึงแค่โค้งเลยโค้งแบบไม่ต้องรีดแล้วค่ะรีดตรงนี้ให้แบนต้องรีดพอเรารีดตรงนี้แบนมันจะทำให้ข้างนอกไม่เนียนทีนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้เข้าเวลาเราเข้าเราดูขอบนะคะมันต้องคว่ำลงเห็นไหมคะถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันหงายขึ้นคว่ำลงคว่ำลงแล้วก็เอาตรงนี้เจอกันแบบนี้นะคะเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมากลับก็คือไงต้องไหนเดี๋ยวกูพลิกไม่ขึ้นหรอกนะคะเพราะว่ามันติดเข็มเยอะหมดเยอะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เราก็จับอย่างนี้มาเลยตัวนี้เหตุผลที่ครูไม่เข้าข้างบนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่พอดีกันปุ๊บมันแก้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าขอบบนก่อนเข้าขอบบนก่อนหลบตัวนี้ก่อนแล้วมาเข้าก็ได้นะแต่ว่าพอมันไม่พอดีแล้วมันจะแก้ยากแต่เราก็เข้าตัวนี้มาจะจับให้มันเสมอกันผมไม่ได้ดูนะคะติ๊งต่างว่ามันเสมอนะลูกที่อาจารย์บอกไม่เข้าขอบบนก่อนเพราะว่าคือบางคนอาจจะเย็บไปกินล้ำไปเลยใช่ไหมอาจารย์เล็กใหญ่ไม่เสมอไม่เท่ากันแต่งได้ถ้าเราแค่นี้เราก็จะแต่งมันได้ใช่ไหมคะและอันนี้เราก็จะเข้ามาจนถึงชิ้นหน้าเลยถึงชิ้นหน้าสุดมันเลยใช่ค่ะสุดไข่สุดมันนี่ก็แทบจะไม่เหลือเย็บนะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังเหลือเย็บนะก็ยังเหลือถ้าไม่เหลือเย็บปุ๊บขยับนี่เลยค่ะขยับกลางหลังขยับกลางหลังเลยถ้าไม่เหลือนะคะอันนี้เขาพอจับมาปุ๊บมันจะมีตัวให้เราเย็บอยู่นะคะจะมีตัวเกราะนี่ไงเหตุผลที่กูต้องเข้าชิ้นนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอวแล้วเราเช็คได้แล้วเนี่ยมันก็จะเท่ามันก็จะพอดีใช่ค่ะพอดีกับขอบใช่เพราะมาจากชิ้นเดียวกันไม่มาจากชิ้นเดียวกันอ๋อเหตุผลที่อาจารย์ไม่เข้าข้างบนก่อนอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวคนมือไม่แม่นเย็บเบี้ยวเย็บบูดก็น่าจะได้ล้อง่ายไงทีนี้พอเราเข้าตรงนี้เสร็จอันนี้ก็จะมาถึงฝั่งกันนี้ขวาไปขวาซ้ายไปซ้ายใช่เริ่มจากตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะผักตัวนี้ขึ้นออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรีดให้เนียนแต่ต้องเกลี่ยทิ้งด้วยนะต้องเกลี่ยทิ้งด้วยแล้วเราก็ผักขึ้นขึ้นผักขึ้นตรงนี้รีดได้เลยรีดเลยเนี่ยรีดเลยง่ายแล้วมันไม่เกะกะชิ้นบนใช่ไม่เกะกะใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะงงอย่างนี้ก็จะงงโค้งโค้งไปอย่างนี้นะคะไม่ต้องขีดค่ะไม่ต้องขีดเพียงแต่ว่าเราเจียนพอเจียนปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ละมันติดนิสัยเห็นเลยโค้งโค้งชอบแต่ขีดไม่ต้องขีดค่ะที่ขีดเนี่ยโค้งเยอะโค้งเยอะใช่ไหมจ๊ะตรงโค้งเนี่ยเราจะขีดอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยเราจะขีดแค่ตรงเนี้ยตรงนี้ไม่ต้องขีดแล้วโค้งเนี่ยเอวเนี่ยมันโค้งไม่เยอะไงมันโค้งไม่เยอะเราไม่ต้องไปขีดมันผัดขึ้นไปเลยผัดขึ้นไปเลยผัดขึ้นไปอย่างเงี้ยทั้งหมดแล้วรีดตลอดแนวเอวเลยหมดนะคะตลอดแนวเอวมันก็จะโค้งหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยโค้งละนะคะเนี่ยพอโค้งแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยพอเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาต่อกลางหลังตัวนี้เราไม่ได้เก่งหรอกแต่เรารู้ว่าเราเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเย็บเข้าไปเราเผื่อไว้ประมาณ4เซนถูกมากใช่ค่ะเย็บเข้าไปตามตัวนี้นะคะเมื่อกี้เราเย็บตัวนั้นพร้อมผ้ากาวตัวนี้เย็บไม่มีผ้ากาวจากนั้นก็ตัดตรงนี้ออกแล้วเราก็แบตะเข็บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แบมันคือตรงนี้เราตัดไปแล้วจากนั้นเวลาเราเข้านะคะเราก็เอาตรงนี้ตรงกันเมื่อเราผักตรงนี้ขึ้นไปเริ่มจากตรงกลางกลางหลังตรงกลางก็เย็บนี่มันก็คือเย็บสุดน่ะสุดเอวจากด้านหนึ่งบนมาถึงอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็ผักตัวนี้ขึ้นอย่างนี้พอเราผักขึ้นอย่างนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะรีดจนมันอยู่ละ
จะมันอยู่ละก้าวชิ้นนี้วางตัวนี้ครับนี่ก็ให้ตะเข็บตรงกันชนผ้าถูกชนตะเข็บตรงกันอย่างเงี้ยอันนี้โค้งขึ้นนะเมื่อกี้ตอนระวางตัวนี้คว่ำลงระวางตัวนี้ต้องขึ้นนะแล้วจากนั้นก็จับรอยเนี้ยแล้วเราก็เย็บไปเราเนาไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเย็บฝั่งนี้เส้นนี้เพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีรอยกิ้งแต่ว่าตอนระวางเนี่ยมันวางเท่ากับตัวนี้ได้เพราะตอนเราตัดพร้อมกันตัวที่เหลือมันจะเหลือเท่ากันนะคะแต่ว่าเวลาเย็บให้เย็บฝั่งล่างนะคะอ๋อเย็บฝั่งที่มีรอยกิ้งใช่ใช่ใช ทีนี้ตัวนี้เนี่ยนะตัวเนี้ยเวลาเราจะผักลงเนี่ยมันเป็นแนวโค้งตัวเนี้ยต้องมีคลิปแล้วเพราะว่ามันโค้งมันต้องคว่ำลงเมื่อกี้มันหงายขึ้นทีนี้ตรงเนี้ยเวลาเราเย็บเสร็จแล้วเราก็คลิปห่างๆคลิปห่างๆนะคะคลิปประมาณห่างกันนิ้วนึงเหรอคะอาจารย์ค่ะได้ห่างประมาณนิ้ว 1-3 เซนก็ได้เพราะว่ามันโค้งก็จริงแต่มันไม่ได้โค้งเยอะนะคะการทำเสื้อผ้านี่เขาไม่คลิปพังเพื่อนนะคะไม่พังเพื่อนะใครเย็บผ้าให้ครูแล้วขีดมาเละๆเทๆนี่แค้นมากมันจะมีหลักแค้นมากมันต้องรู้สิว่าเราจะขีดอะไรขีดอะไรบางคนเข้าข้างเนี่ยหนูรู้มั้ยขีดตั้งแต่ตึ๊ดๆๆๆจนถึงสะโพกขีดให้ผ้ามันเสียไปปากอย่างงี้พอเสร็จเรียบร้อยปั๊บหนูก็เย็บจากสุดนี่อ่ะค่ะไปจนสุดอีกด้านนึงค่ะนะแล้วเราก็เจียนแล้วเข็มจากนั้นก็ถักมาเนี่ยล้มตะเข็บล้มตะเข็บสุดไทยสุดมันเลยนะคะพอเราล้มตะเข็บเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราเนียนเรียบร้อยละทีนี้ต่อไปก็ถึงตรงนี้เมื่อกี้เราผักขึ้นอย่างหัวเราจะเก็บหัวมาแล้วตัวนี้จะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเจียนเย็บเจียนล้มตะเข็บล้มตะเข็บนี่มันก็จะล้มยาวมันจะถึงนี่นะคะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเวลาเราจะพิดจับเนี่ยจับอย่างนี้นะคะทั้งชุดเลยแล้วก็หงายขึ้นหงายขึ้นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บตัดที่นี่เวลาเย็บตัดที่นี่มาอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เย็บตัดที่นี่ครูคงพลิกกลับให้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราไม่ได้เย็บมันมีตะเข็มอ่ะเดี๋ยวจะลองดูเนี่ยแล้วก็เย็บตัดพอเราเย็บตัดเสร็จเรียบร้อยเวลาเราจะพลิกกลับเนี่ยเขาจับหัวเนี่ยให้หักแล้วก็บีบแวะบีบให้มันแหลมเลยเห็นไหมฮะแล้วมันจะคมเอานิ้วโป้งยางเข้าไปนิ้วนี้กดแวะจิกแวะจิกไว้นะคะจิกไว้แล้วพลิกกลับนี่ๆๆไม่ได้เย็บเลยนะเห็นไหมแล้วจะมุมแหลมเลยเห็นไหมผ้าเราดีไม่ได้เย็บผ้ามันง่ายเอาไปใส่ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราพลิกกลับมาก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้เห็นไหมคะค่ะอ๋อมันก็จะเป็นมุมจากนั้นก็เนาเส้นบนต้องเนาต้องเนาเนาเสร็จแล้วรีดพอรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เวลาเราจะมาจับตัวเนี้ยตัวนี้มันอยู่นี่ตัวนี้ลงไปอยู่นี่ที่เราบอกว่าบางตัวของเก่งผู้ชายเขาคุ้นที่นี่ทีนี้ตัวเนี้ยถ้าเป็นผ้าหนาครูจะให้พงแต่ทีนี้นี่ผ้าบางผ้าบางก็ใช้วิธีเม้มเข้าไปเลยถ้าผ้าหนาแล้วก็พงเลยการเม้มเนี่ยนะหนูดูนะเวลาครูเม้มเนี่ยต้องสังเกตครูนะว่าเวลาเราจับมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแบบนี้แล้วเวลาเราจะเม้มตัวเนี้ยครูจะเอามือกดผ้าไว้เห็นไหมคะแล้วก็มือนิดจับอย่างเงี้ยเราดูก่อนนะคะว่าปิดแล้วมันประมาณไหนพอมันประมาณนี้ปุ๊บหนูจับอย่างนี้นะมือเรากดใต้สองอันสองอันจับเสร็จแล้วก็ครอบเห็นไหมง่ายครอบให้วางเส้นแดงเส้นเอวไอ้เส้นปากกระเป๋าเอวเส้นเอวตกล่องไอ้ตกล่องตกล่องที่นี่ตกล่องค่ะเนี่ยเวลาเราพับอย่างเส้นเย็บเราอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราพับเนี่ยก็ต้องขยับเส้นกลิ้งไปนิดนึงเหลือไปใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเราเย็บเนี่ยเราจะเย็บตกล่องได้ไม่ขึ้นคิ้วนะคะจะไม่ขึ้นคิ้วกางเกงเนี่ยเดี๋ยวนี้ขอบขึ้นคิ้วเขาขึ้นอย่างเดียวคือกางเกงยีนเราเย็บเป็นตะเข็บคู่แต่ว่าถ้าเป็นกางเกงพวกนี้ไม่ขึ้นเย็บตกล่องหมดเลยนะคะพอออกมาปุ๊บขอบเราหน้าตาก็จะเป็นแบบแล้วครูอีกด้านนึงที่เหลืออยู่แล้วฮะด้านที่ยืดๆนะคะก็เย็บตัดที่ตัวนี้เลยไงเหมือนกันเย็บแบบเดียวกันแต่ว่ามาเย็บตัดที่นี่เลยสุดท้ายอยู่ที่นี่ค่ะตัวนี้ตัวยืดแล้วตัวนี้ตัวลิ้นนี่ไงแล้วก็สุดมาถึงตัวลิ้นตัวนี้ก็แค่นี้ค่ะแค่นี้แค่เสมอหัวเสมอหัวเลยใช่ไหมคะ
ไม่มียืดนี่มันยืดแค่นี้ไงยืดที่ชิ้นชิ้นสามรองซิปนี่แหละที่เหลือก็ให้มันสุดก็สุดแบบเดียวกันเลยตรงนี้ออกมาหน้าตาเหมือนกันเลยเท่ากันแค่นี้เท่ากันใช่ค่ะเหมือนกันเลยเท่ากันเลยถ้าเราจะทำขอบยื่นเขาจะยื่นไป2นิ้วถ้ากางเกงสแล็คที่เขาขอบโปรไฟล์มันจะติดตรงนี้เขาจะยื่นประมาณ2นิ้ว5เซนถ้าอยากจะยื่นก็ยื่นไปและถ้าสมมติว่ายื่นไอ้2นิ้วน่ะเวลาเย็บเนี่ยจะเย็บยังไงคะตรงขอบที่พับแล้วค่ะมันจะเหลือแล้วตรงเนี้ยมันจะเหลือเวลามาไปพกตรงนั้นจะเหลืออย่างเงี้ยเหลือไปถึงเหลือยื่นใช่มั้ยเนี่ยมันเหลืออย่างเงี้ยถักไปนี่เหลือละเหลือเพื่อยื่นพอเหลือเพื่อยื่นเสร็จปุ๊บอีตัวนี้ประกบเวลาประกบเนี่ยเวลาเย็บเค้าเย็บจากนี่เย็บจากตัวที่ยื่นแล้วจากนั้นเวลาเราจะพับเนี่ยเราก็พับอย่างนี้นะคะสมมติเราเหลือตะเข็บไว้นิดเดียวแล้วก็พับอย่างนี้ตัวนี้ก็พับอย่างนี้แล้วเวลาพับอย่างนี้แล้วนะคะอีตัวนี้ก็ต้องพับไปอย่างนี้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าตะเข็บมันไม่ได้เหลือใหญ่อย่างนี้แต่ว่านี่กูพูดให้ว่าเราจะต้องพับแบบนี้พอพับอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอาตอรี่กดไว้นิดนึงไม่ต้องกดจนคมมากกดเพื่อให้มันอยู่นิดนึงจากนั้นเนี่ยเราก็จะล้วงเข้าไปใต้เนี่ยแล้วก็พลิกกลับออกมาเนี่ยฮะยากขอบยืดใช่ค่ะมันก็พลิกกลับออกมาอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วก็จะยืดใช่ค่ะแล้วเหลือตรงนี้นิดนึงเนี่ยจริงๆเราจะเย็บก็ได้แต่เย็บเนี่ยเวลาล้วงมันจะล้วงยากนิดนึงแต่เย็บแล้วมันสวยกว่าใช่เย็บแล้วมันสวยกว่าตรงนี้ก็สอยกับไม่งั้นเราก็ต้องสอยแต่ว่าต้องสอยข้างในข้างในนะใช่ใช่ถ้าเย็บตรงนี้มันจะสวยกว่าแต่มันจะล้วงกลับลำบากมันจะล้วงกลับลำบากใช่ใช่แต่ว่าตะเข็บมันเล็กมันทิมก็ล้วงได้นะล้วงไม่ยากเวลาครูทำให้ลูกค้าครูก็ใช้เย็บครูไม่ได้ใช้สอย